ก็ติดขัดเรื่องเสียงเรื่องภาพก็เป็นไปตามธรรมชาติแต่ตอนนี้ฝนตกครับถ่ายดูว่าที่นี่สุโขทัยฝนตกเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะที่ปัดน้ำฝนก็เบอร์หนึ่งสโลไลท์นะครับซึ่งผมก็ต้องคิดแล้วว่าจะถ่ายทำยังไงดีเพราะว่าใช่ฮะครับคุณนาก็เป็นคุณนาเป็นอาสาสมัครนะครับที่คุณนาเป็นอาสาสมัครครับผมต้องคุณนาทำอะไรบ้างขอโทษทีคุณนาชื่ออะไรครับชื่อสมหมายวงเลี้ยงครับนาเป็นอาสาสมัครของพื้นที่อาสาสมัครของให้ตำรวจท่องเที่ยวดูแลพื้นที่ทั้งหมดกี่ล้านเอเคอร์คุณนาชั้นในนี่ก็ประมาณสัก 2,000 กว่าไร่นะแต่รอบคูเมืองก็ประมาณสัก 40,000 กว่าไร่อ่ะนะครับนะไปต่อคุณนาอะไรอีกมั่งจริงๆผมก็ทำงานเป็นเจ้าที่อุทยานนี่แหละแต่ผมเป็นอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวผู้ภัยโอ้โหทีอินวันไม่หยุดเลยนะอานี่ปีใหม่นะไม่ยอมหยุดครับผมครับผมถ้าพูดถึงว่ามาที่นี่สุโขทัยเนี่ยคุณอาจะเริ่มต้นจากไงก่อนส่วนมากนะถ้าจะให้ดีเอาแบ็คกราวด์นี่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะมันจะมีอยู่ด้านทิศเหนือนะครับพอเราไปจุดนั้นมันจะมีแบบโมเดลต่างๆจะครบวงจรเลยนะเหมือนเราเห็นตัวเมืองเลยครับมีวิทยากรอธิบายให้ไอ้ที่ว่าศูนย์บริการท่องเที่ยวอ่ะพอเริ่มจากจุดนั้นแล้วเราก็จะแบบเหมือนมองภาพออกเลยนะครับนะทุกอย่างมันจะมีโมเดลครับอยู่ที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวถ้าด้านที่เหนือถ้าคนมาเที่ยวก็จะเป็นวัดศรีชุมครับผมที่เป็นพระที่ว่าพระพูดได้พระอาจารย์นะพระพูดได้ที่ว่าในหนังเรื่องสมเด็จพระเรศวรน่ะเห็นไหมตำนานตำนานเดี๋ยวเดี๋ยวพระนี่คือเทวรูปเทวเป็นปูนปั้นเนี่ยนะปูนพระปูนอ๋อนะเหมือนก็ได้หนังกันแล้วนะครับผมครับผมด้านที่เหนือจะเป็นวัดสีชุมครับผมแต่ถ้าเราไปที่ตะวันตกจะเป็นวัดสะพานหินที่พระที่อยู่บนยอดเขาอ่ะครับที่เดินประมาณสัก200เมตรเลยนะที่เป็นทางไม่ชันมากครับผมนะแล้วก็ถ้าด้านในนี่ก็เป็นแบบชั้นในครับผมมีวัดมหาธาตุนี่นะวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุที่พระร่วงเตะยอดเจดีย์ใช่ไหมกระเด็นมาจริงถ้าลายส่วนลึกนี่มันต้องแบบนักโบราณคดีวิทยากรนะผมไม่สามารถบอกได้โอเคโอเคฮะโอเคเพียงแต่รู้ว่าด้านที่ใต้ก็เป็นวัดเชตุพนครับนะไปประมาณสักกิโลกว่าๆแล้วก็2กิโลนี่นะครับผมเขาจะมีด้านที่ใต้มีวัดเชตุพนครับผมนะไปไงต่อคุณนะสุดท้ายวันนี้แล้ววันนี้เขามีกิจกรรมอะไรวันนี้ไม่เก็บตังค์ด้วยเออวันนี้ฟรีถึงนะ29ครับถึง30นะถึงวันที่1นู่นแหละครับนะ uh-huh. ทั้งหมด4วันครับเพราะเหมือนปีใหม่อ่ะเป็นทุกวันนะกรมศิลปากรยกเว้นหมดนะแล้วก็เขามีเขาดาวทอจัดที่ในภายในอุทยานเนี่ยนะเขาดาวด้วยแล้วถ้าเกิดไปฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวัดที่สมบูรณ์ข้ามปีสมบูรณ์ข้ามปีวัดตะพังทองอือฮะครับผมใครที่จะมารีบเดินทางมาคืนนี้คืนวันที่31วันนี้ก็เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะคือเดินถึงจ้าเลยได้เลยสวยเลยครับมีวัดคืออารมณ์ของกลางคืนกับกลางวันก็จะแตกต่างกันเออโอเคขอบคุณคุณอามากครับถ้ารายละเอียดที่อยากนี่ต้องถามนักโบราณคดีวิทยากรเนาะครับผมลุงก็พอได้รู้อย่างนี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คุณอาก็พาให้เข้าใจนะครับว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างนะครับนี่คือส่วนข้างในนะครับที่ล่ะฝนเริ่มหยุดตกแล้วเดี๋ยวผมเติมแบตนะครับแบตมันหมดนะแบตนี่หมดบ่อยเลยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกับลุงหงอกสักครู่เดียวครับสวัสดีครับ